بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกๆท่านชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาพบเจอพี่น้องเดือนหนึ่งก็สองครั้งนะครับอันนี้ตามปกตินะถ้าไม่ได้มีงดวันหยุดเรื่องที่สอนก็จะตามในหนังสือซึ่งมูครั้งที่แล้วเนี่ยฉันก็สอนเรื่องละหมาดกุซูบคูซูบละหมาดจันตะคาสุริยคาตละหมาดขอฝนซึ่งเป็นละหมาดที่จะเกิดขึ้นตามสถานการณ์ไม่ใช่ว่าอยากจะทำก็นึกทำได้เลยไม่ใช่ต้องมีเหตุการณ์ก่อนซึ่งละหมาดพวกนี้เนี่ยไม่ได้ทำกันบ่อยๆอยู่แล้วยิ่งเมืองไทยเรื่องขอฝนนะบางทีก็ต้องมาถามอาจารย์มีดุอาฝนหยุดไหมเพราะบางทีตกเยอะจนกระทั่งน้ำท่วมก็มีแต่เรื่องของแล้งเนี่ยก็เกิดขึ้นในประเทศอาหรับซะส่วนใหญ่เพราะว่าประเทศอาหรับนี่มันเป็นทะเลทรายแต่ใกล้กิยามัตพี่น้องนะอาหรับก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่เขียวชอุ่มทุกวันนี้ในบางพื้นที่ในประเทศอาหรับก็ปลูกป่ากันแล้วและก็บทต่อไปที่อยู่ในหนังสือพี่น้องก็คือเรื่องของการถือศีลอดซึ่งสอนไปบ้างแล้วเพราะว่าก่อนที่เราจะปิดเทอมใหญ่กันเนี่ยปิดเทอมรอมฎอนเนี่ยเราก็ได้เกินเรื่องของการถือศีลอดไปละถามว่าในรุกลอิสลามมีอะไรอีกที่ยังไม่ได้สอนก็มีเรื่องซะกาตเรื่องซะกาตละหมาดถือศีลอดซะกาตแล้วก็อีกเรื่องนึงที่กำลังเดินทางกันไปทำอยู่ก็คือเรื่องฮัจญ์ส่วนอีกหนึ่งข้อก็คือการปฏิญาณตน ซึ่งการปฏิญาณตนเนี่ยหากว่าเราจะเรียนให้แบบละเอียดเนี่ยก็มีเนื้อหาเยอะพอสมควรเพราะมันจะมีเงื่อนไขมีชูรูตในการกล่าวชะฮาดะห์ด้วยแต่จริงๆแล้วพวกเราทั้งหลายเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดหมายความว่าไงหมายความว่าเรามียอห์มีมะมีต้นตระกูลที่เป็นมุสลิมเราก็จะซึมซับการปฏิบัติศาสนกิจจากคนในครอบครัวและแน่นอนว่าครอบครัวมุสลิมจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือมีการให้เรียนศาสนากันตั้งแต่เด็กมัสยิดเป็นที่เรียนโรงเรียนกุรอานเมื่อก่อนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายที่เราอ่านกุรอานได้เนี่ยก็คือไปเรียนกันที่ไหนที่มัสยิดที่สุเหร่าเสร็จแล้วก็มีอีกภาคเรียนนึงเรียกว่าฟัดดออีนเรียนเรื่องละหมาดเรียนเรื่องตอฮารอห์เรียนเรื่องหลักการพื้นฐานของการเป็นมุสลิมแต่ปัจจุบันนี้เนี่ย ขอมาอัพนะวันนี้ไม่ค่อยสบายเป็นมาประมาณ2วันละเอาอีกแล้วโควิดอีกแล้วเป็นหวัดธรรมดานี่แหละพอดีภรรยาตื่นขึ้นมาก็บอกว่านี่แย่จังเลยมันไม่ค่อยสดชื่น
จ็บคอก็เลยทานโจ๊กทานยามาแม่ก็โทรมาบอกว่าลูกกินยาแล้วระวังง่วงนะขับรถแต่เมื่อคืนนอนอันทำอยู่แล้วไม่ได้นอนดึกอะไรภรรยาบอกว่าบังลาเลยลาเลยฉันบอกว่าถ้าลาเนี่ยโอ้โหยาวเพราะวันนี้เนี่ยมีที่นี่สองคาบเดี๋ยวไปสอนมวลรับด้วยและก็มีเดี๋ยวจะไปประชาอุทิศ72ตอนบ่าย2เดี๋ยวมีที่ศูนย์กลางอีกงานแฟร์บรรยายเหมือนกันนะบ่าย2ที่ประชาอุทิศ72แยก1นำเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้นี่คิวแน่นเลยนันทลานี่โหเสียหายหลายแสนไม่ใช่ตังค์สตางค์นะหมายถึงคุณค่าที่เราจะได้รับความรู้คนเขารอคอยนะก็เลยนำเรียนกับพี่น้องว่าก็แบกสังขารมาอาจจะบรรยายอาจจะมีเบอร์ๆบ้างพี่น้องก็อย่าตำหนิกันนะเอาตามสภาพนะคนฟังก็เริ่มเบอร์แล้วอันนี้ง่วงเหรอไม่ใช่ป่วยคราวนี้พี่น้องนะก็อยากจะพูดถึงเรื่องอิบาดะห์ที่กำลังให้ความสนใจกันเรื่องในช่วงนี้ก็คือถ้าคนที่มาเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงอามันที่ซอลและอามันซอลและหมายถึงการงานที่เราได้ทำโดยปกตินี่แหละแต่ไปทำในช่วงเวลาที่มีความพิเศษเวลาที่มันมีความพิเศษพี่น้องไม่ได้เกิดจากมนุษย์กำหนดนะแต่เป็นการคัดสรรคัดเลือกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราก็คืออะไรแสวงหามันเหมือนบริษัทที่เขาอยากให้เราช้อปปิ้งแล้วได้โปรโมชั่นเคยเห็นไหมเลขเบิ้ล6เดือน6ที่ผ่านมาแจกคูปองลดเป็นหมื่นพี่น้องมูลค่าลดราคานะรวมๆกันนะแต่จริงๆใช้ได้ไม่หมดหรอกรวมๆกันแล้วเนี่ยลดราคาเป็นหมื่นแต่ต้องซื้อหลักประมาณสักแสน2แสนแล้วมึงถึงจะลดขนาดนั้นนะเขากำหนดเลยว่าเป็นช่วง6เดือน6เราจะไปบอกบริษัทขอเป็น8เดือน6ได้ไหมขอเป็น1เดือน6ได้ไหมช่วงนี้เดือดร้อนอยู่ไม่ได้มันเป็นอะไรเป็นเงื่อนไขของบริษัทเขาที่เขาจะกำหนดแคมเปญนี้ขึ้นมาและอย่างนึงเรียกกำหนด6เดือน6เพื่อมันจะได้จำง่าย66 77 88อะไรเงี้ยนะแล้วเวลาล่ะ เวลาเขาก็จะไปเริ่มสตาร์ทกันเที่ยงคืนต้องอดตาหลับขับตานอนกันบางคนต้องเอาไม้จิ้มฟันมาทางตาไว้เพื่อจะช้อปปิ้งไม่นอนคืนนี้เขาเฝ้าเลยจะแอปกดแอปโต๊ะอาจจะไม่ได้ทันนะแอปอะไรเนี่ยนะแต่คนวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ช้อปปิ้งออนไลน์เก่งเพราะอะไรเราถึงอดหลับอดนอนเพื่อจะไปช้อปปิ้งเพราะมันราคาถูกแอร์เครื่องละ 20,000 เอามาขายเครื่องละ 6-7,000 พี่น้องซื้อได้2เครื่องนะที่อาจารย์รู้เนี่ยเพราะอะไรเพราะแอปมาหลายตัวแล้วที่บ้านใช่ไหมบ้านลูกเยอะลูกเยอะสองบ้านก็ต้องพยายามหาอะไรที่เป็นตัวช่วยเช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ทรงกำหนดช่วงเวลาที่มีความพิเศษเอาไว้ในเดือนรอมฎอนก็คือ10คืนสุดท้ายจะมีไลลาตุลกอดัรเป็นช่วงกลางคืนซึ่งอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการถือศีลอดในภาคของกลางวันก็มีเรื่องของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องการทำฮัจญ์อิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดเนี่ยเป็นอิบาดะห์บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเอาร่างกายเป็นหลักเลยพี่น้อง
ไม่เกี่ยวกับเรื่องตังค์เช่นใครตอบได้บ้างเกี่ยวกับร่างกายอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเรื่องตังค์เป็นอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับร่างกายอย่างเดียวเช่นละหมาดละหมาดนี่ต้องมีตังค์ไหมจ๊ะไม่ต้องนะอ๋อคนจนละหมาดแค่นี้พอคนรวยละหมาดเยอะไม่เกี่ยวเหมือนกันหมดแต่ที่จะละหมาดแตกต่างกันก็คือเรื่องของสุขภาพคนที่ขาไม่ดีลุกก็โอยนั่งก็โอยก็อาจจะนั่งละหมาดคนที่นอนติดเตียงอยู่โรงพยาบาลก็นอนละหมาดส่วนไอ้เราขาดีสุขภาพดีเราก็ยืนละหมาดเห็นยังต่างกันเรื่องสุขภาพร่างกายถือศีลอดก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องสตังค์อัลลอฮ์บังคับทั้งหมดจะรวยจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่เป็นกษัตริย์มีสตังค์มหาศาลร่ำรวยขนาดไหนก็ต้องถือศีลอดแล้วก็แตกต่างกันที่จะไม่ถือศีลอดก็คืออะไรคนป่วยถ้าป่วยศาสนามีข้อผ่อนผันให้ไปถือศีลอดกอดอชดใช้หลังจากสุขภาพกลับมาปกติแล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าร่างกายมันไม่หายป่วยเลยเป็นป่วยแบบเรื้อรังหรือชราภาพก็ออกฟิดยะออกเข้าสารแทนไปเห็นยังส่วนอิบาดะห์ที่เป็นหลักๆอีก2อย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์โดยตรงเลยอันนึงก็คือซะกาตอันนี้ไม่เกี่ยวกับสุขภาพเอาเรื่องทรัพย์เป็นหลักดังนั้นทรัพย์เนี่ยต่อให้คนที่เป็นเจ้าของจะเป็นคนบ้าเป็นเด็กพอถึงครบรอบปีต้องจ่ายซะกาตทั้งหมดพี่น้องมีคนมีคำถามว่าคนบ้าต้องจ่ายซะกาตไหมจ่ายแต่จ่ายผ่านการดูแลของคนที่เป็นทำหน้าที่ดูแลบริหารเวลาแบ่งมรดกเรามีลูกทั้งหมด4คนสมมุติเวลาแบ่งมรดกคนบ้าเนี่ยไม่ต้องแบ่งให้เขาป่ะต้องแบ่งไหมแบ่งต้องให้เขาด้วยส่วนเขาจะใช้ไม่ได้ใช้อีกเรื่องนึงแต่ต้องแบ่งตามสิทธิ์ที่เขาได้เพราะว่าเขาเป็นลูกเราเหมือนกันแต่คราวนี้ก็จะมีวาริสใหญ่คอยดูแลบางคนเนี่ยบอกว่าคนเนี่ยเป็นบ้านน่ะดูหน้าไม่มีตังค์ใครบอกบางทีคนบ้านนี่รวยกว่าฉันอีกมีคนบ้าอยู่ที่นึงแกสติไม่ค่อยดีเป็นเศรษฐีเลยนอนโรงพยาบาลอันดับ1เลยและคนที่ดูแลเนี่ยก็คือคนที่อยู่ข้างกายแกพี่น้องเนี่ยปกติคนตายเขาไม่ได้แต่งงานอยู่แล้วพอเขาตายเสร็จปั๊บไอ้เงินของเขาก็เอามาแบ่งในบรรดาใครอีกพี่น้องปรากฏพี่น้องทุกคนเนี่ยเห็นใจคนดูแลมากก็เลยยกทรัพย์ให้กับคนดูแลหมดเลยก็เหลือไม่เยอะแล้วแหละเพราะว่าใช้รักษาตัวไปก็พอสมควร เพราะคนคนนี้เขาดูแลเป็นอย่างดีนะอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วยเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยก็คือเรื่องฮัจญ์นี่แหละเกี่ยวทั้งสุขภาพนั้นคนที่ชรามากๆไม่สามารถจะขึ้นเครื่องบินไปได้แล้วเนี่ยศาสนาก็ไม่บังคับแต่ถ้ามีตังค์มีเงินศาสนาบอกว่าแม้ว่าตัวเองไม่บังคับแต่ก็สามารถให้คนอื่นไปทำแทนได้โดยใช้สตังค์ใครสตังค์ตัวเองนี่แหละดังนั้นสตังค์จึงเป็นประเด็นหลักเลยคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกและก็จริงด้วยบางครั้งเราเห็นคนเป็นเศรษฐีเนี่ยไปทำฮัจญ์ตอนอายุมากๆงงเหมือนกันตกลงเนี่ยไอตอนที่ยังหนุ่มสาวเนี่ยตังค์ไม่มีเหรอแต่เห็นเวลาซื้อบ้านหลังหนึ่งเนี่ยหลังละเกือบ10ล้านถอยรถป้ายแดงจ่ายเงินสดสร้างอพาร์ตเมนต์ฮัจญ์นี่หลักแสนแต่ไม่ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วสุดท้ายพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายพอไปฮัจญ์ตอนอายุมากๆแล้วก็ทำแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเพราะอะไรร่างกายมันสังขารแล้วดังนั้นเอาใหม่นะฮัจญ์ไม่จำเป็นต้องไปตอนแก่นะขอมาอัพทีต้องไปในช่วงที่เรามีความพร้อมที่สุดคำว่าพร้อมที่สุดหมายถึงอะไร
เรามีสตางค์พร้อมสุขภาพเราดีไปช่วงนั้นนั่นแหละติดภารกิจเลี้ยงลูกมันก็ไม่ยากพี่น้องฝากใครดูแลหน่อยถ้าเลิกนมแล้วหญิงสบายเลยดูแล40วันถามจะดูไม่ได้หรอฝากโต๊ะดูแล40วันไปทำฮัจญ์แต่ถ้าเราหาข้ออ้างนะมันมีหมดแหละลางานไม่ได้ห่วงไอ้นั่นห่วงไอ้นี่ห่วงก็ไม่ได้ไปสุดท้ายจะไปทีนึงนู่นแก่ชรามากแล้วเดี๋ยวเรื่องมารอมเดี๋ยวคุยจ๋าว่าเด็กเอาไปได้ไหมเอาไปได้แต่ว่ามันลำบากเด็กเนี่ยเอาไปลำบากเพราะอะไรล่ะไม่เหมือนอุมรออุมรอเนี่ยเขาชอบมากนะเอาเด็กไปเนี่ยเพราะมันไม่มีอะไรอุมรอมีของเอียรอมมีตะวะมีซาเอตะฮันล้นจบแล้วตัดผมแต่ตอนที่ไปฮัจญ์นี่ใครจะแบกไปล่ะมีนาอารอฟะต้องหอบกระเตงไปและนอนมีนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกสมมติมีเด็กคนนึงเรามีลูกไปแล้วลูกร้องขอโทษนะแหกปากโอ้โหลำบากเพราะมันนอนรวมกันใช่ไหมดังนั้นเด็กเล็กเนี่ยช่วงฮัจญ์เขาก็เลยไม่ค่อยได้พาไปนะอันนี้หมายถึงคนไทยนะยกเว้นคนอาหรับที่เขาไปเพราะอะไรเพราะเขาอยู่เป็นโรงแรมเขาจะอยู่ส่วนตัวไอ้นั้นเนี่ยเหมาะแต่ถ้าเราไปอยู่รวมกันถ้ามีเด็กโอ้โหลำบากเลยพี่น้องแม้กระทั่งคนที่ไปอุมเราะห์ที่พาครอบครัวไปเป็นเด็กเนี่ยเขาก็ต้องเจรจากับแซวว่าฉันขออยู่เป็นครอบครัวได้ไหมก็ไม่มานอนรวมกับคนอื่นแหละนะเพราะว่ามันต้องเกรงใจคนอื่นเขาด้วยในอายะห์กุรอานที่บอกว่าอินนาอวะละบัยติวุดิอะลินนาซิลัลละซีบิบักกะตะมุบารอกะวะฮุดัลลิลอาลามีนแท้จริงบ้านหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นสำหรับมนุษย์นั้นก็คือบักกะในกุรอานใช้ตัวบานะไม่ใช่ตัวมีมนะพี่น้องบักกะหรือที่เรารู้จักกันก็คือมักกะนั่นแหละเพราะบากับมีมเนี่ยเป็นอักษรที่มีความใกล้กันในเรื่องของการออกเสียงมาบ้าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ริมฝีปากทั้งคู่เลยมาบ้าใกล้กันไหมไก่กันอยู่ที่ริมฝีปากนั้นจะเรียกบักกะมักกะเนี่ยฟังดูแทบจะแยกไม่ออกเลยไปไหนอ่ะบักกะฮะอะไรบักกะมักกะเหมือนกันน่ะบักกะมักกะเนี่ยคล้ายๆกันโดยการสร้างเนี่ยถูกให้มีขึ้นเนี่ยมุบารอกะมุบารอกันแปลว่าอะไรมีความจำเริญวะฮูดันเป็นทางนำให้แก่ประชาชาติทั้งปวงเลยฟีฮีอายาตุมบายีนาตุมมะกอมุอิบรอฮีมและในบ้านหลังนั้นก็มีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนเช่นมะกอมอิบรอฮีมนะผู้ใดที่เข้าไปในบ้านหลังนี้เนี่ยจะปลอดภัยเป็นคำสั่งต่อมาวะลิลลาฮิอะลันนาสและสำหรับคนที่มีความสามารถที่จะเดินทางไปได้มานิสตะตออาอิไลฮิซาบีลาก็ให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ฟะมันกะฟะรอใครปฏิเสธฟะอินนัลลอฮะกอนียุนอานิลอาลามีนให้รู้ไว้เถอะว่าอัลลอฮ์นั้นไม่พึ่งพาประชาชาติทั้งหลายการที่เราไม่ไปทำฮัจญ์ไม่ได้ทำให้อัลลอฮ์ลดความเดชานุภาพของพระองค์ลงเลยแต่พระองค์ยังทรงเดชานุภาพเหมือนเดิมดังนั้นความหมายของฮัจญ์พี่น้องครับก็คือการมุ่งไปสู่บ้านของอัลลอฮ์เพื่อทำการตะวาฟซะแอวุกูฟนะและก็ทำในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆคราวนี้ละหมาดมีท่าทางมีคำอ่านและก็มีเนียดมีเนียดซะกาตเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ฮัจญ์ล่ะมันเป็นอิบาดะห์แบบไหนอ่ะมันเป็นอิบาดะห์ที่ยึดกับสถานที่เฉพาะละหมาดที่ทำที่บ้านก็ได้เนาะทำที่มัสยิดก็ได้ทำที่มุศอลลาได้แต่ฮัจญ์เนี่ยทำที่บ้านเราไม่ได้
ต้องไปทำที่สถานที่ที่ศาสนากำหนดจะมีคำอยู่กี่คำพี่น้องหนึ่งตะวาฟตะวาฟแปลว่าอะไรเดินเดินรอบอันนี้จะเดินเป็นวงกลมซาแอล่ะซาแอก็คือการเดินระหว่างเดินตรงนี่แหละเดินไปแล้วก็เดินกลับซาแอเดินไปเดินกลับตะวาฟเดินวงกลมเดินรอบเห็นไหมสองอย่างแล้วนะวูกูฟไปหยุดพักไปหยุดอิบาดะห์คือให้หยุดอยู่ตรงเนี้ยอย่าไปไหนอิบาดะห์นี่แปลกนะให้หยุดอยู่กับที่เป็นอิบาดะห์เป็นรุกลของฮัจจ์ให้หยุดอยู่กับที่จนกระทั่งครบเวลาแล้วค่อยออกเดินทางต่อเห็นยังอิบาดะห์ในการหยุดอยู่เฉยๆแต่จริงๆเราก็ไม่ได้อยู่เฉยหรอกทำอะไรขอดูอาดิเกตอ่านกุรอานก็ว่ากันไปแต่สำคัญคือห้ามออกไปจากพื้นที่นั้นวูกูฟเนี่ยแปลว่าหยุดมาบีดแปลว่าอะไรมาบีดก็คือไปนอนค้างคืนอิบาดะห์ในการนอนกลางคืนมาบีดมีสองที่ที่หนึ่งก็คือมีนาอีกที่หนึ่งก็คือที่มุสดาริฟะเห็นยังอารอฟานี่มาบีดไหมเปล่าไม่นอนกลางคืนนะอารอฟามาบีดแปลว่านอนพักแรมกลางคืนพี่น้องลองดูดิอิบาดะฮัดมีอะไรเดินกลมๆเดินไปเดินกลับหยุดอยู่เฉยๆและก็นอนกลางคืนเฮ้ยฟังดูแล้วไม่เหมือนอิบาดะเลยมันต้องยกมือมันต้องลุกกั้วสุยูดสินี่แหละฮัดพี่น้องแต่ที่ที่เรากำลังบอกเนี่ยไม่ว่าจะนอนกลางคืนหยุดอยู่กับที่เดินวงกลมเดินไปมาทำที่ไหนได้ไหมไม่ได้ต้องทำตามสถานที่ที่ถูกกำหนดเอาไว้เดินกลมๆต้องเดินกลมรอบอะไรรอบกะบะห์อาคารสี่เหลี่ยมเรียกว่าตะวาฟเดินไปเดินมาต้องเดินระหว่างอะไรระหว่างซอฟากับมารวะห์ถ้าเดินระหว่างหอพักเรากับตลาดไม่นับสะแอนะอันนั้นไม่ได้สะแอพี่น้องอันนี้เรียกเดินช้อปปิ้งไปสะแอก็คือต้องเดินระหว่างโซฟากับมารวะเดินวงกลมต้องไปเดินที่ไหนเดินที่ใบตุนเหรอไปวูกูฟล่ะก็ต้องไปวูกูฟที่อารอฟาและมาบีดล่ะนอนกลางคืนก็ไปนอนที่มีนาแล้วก็มุสดาริฟะนะแล้วก็มีอิบาดะห์ที่ออกแอคชั่นอีกอันนึงทำอะไรขว้างเสาหินขว้างเสาหินนะซึ่งมี3ต้นขว้างเสาหินเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่ทำทั้งหมดเนี่ย4วันสำคัญที่สุดก็คือวันที่10ก็คือวันอีดนั่นแหละขว้างต้นเดียวเขาเรียกจำนวนอักกอบะพอขว้างเสร็จเชือดสัตว์แล้วเราก็ทำการตะฮั่นล้นได้เลยคราวนี้ไอ้การขว้างเนี่ยสมัยก่อนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายเป็นจุดที่แซ่เนี่ยเป็นห่วงหุจญาตมากที่สุดเพราะจะมีการเหยียบกันเสียชีวิตที่มีการเหยียบกันเสียชีวิตบ่อยที่สุดเป็นประวัติมาเลยนะก็คือตอนไหนตอนไปขว้างเสาหินนี่แหละตะวาฟแล้วเหยียบกันตายนี่ยังไม่เคยได้ยินนะใช่ไหมตะวาฟแล้วเหยียบกันตายไม่เคยได้ยินแต่ที่ตายกันแล้วก็มีเหตุเหยียบกันตายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตอนขว้างเสาหินโดยเฉพาะวันไหนวันแรกเลยเพราะคนเป็นล้านมาขว้างพร้อมกันและพี่น้องลองดูดิถ้าเกิดสมมุติทางเดินเดียวเนี่ยแล้วคนเป็นล้านและถ้าเกิดมันมีคนตกใจมาสักคนหนึ่งตะโกนอะไรขึ้นมาปั๊บคราวนี้คุมไม่อยู่คราวนี้เหยียบกันเลยหลังจากนั้นทางการซาอุดีอาระเบียประชุมกันทำยังไงดีนะที่ให้การขว้างเสาหินเนี่ยมันไม่มีการเหยียบกันเสียชีวิตก็เลยมีการรื้อใหม่ทำใหม่ไม่ใช่ทำอิบาดะห์ใหม่นะทำสถานที่ขว้างเสาหินใ
มันมีหลายชั้นตอนนี้เนี่ยเหมือนกับทางด่วนที่เราดูอะ4ชั้น5ชั้นได้มึงฉันก็ไม่รู้ตอนนี้กี่ชั้นมีดัดฟ้าอีกชั้นนึงมีข้างล่างมีตรงกลางแล้วก็มีข้างบนอีก3หรือ4ไม่รู้จำไม่ได้พอดีไม่ได้ไปนับนะตอนขว้างอะชั้น2ขันยาบอกมีชั้น2ก็ทำให้มันหลายชั้นและแต่ละชั้นก็จะต่อตรงไปที่มีนาสมมติคนไทยเราเนี่ยจะไปชั้นเดิมนั่นแหละเพราะว่ามันเดินไปทางเดียวกันคนแอฟริกาชั้นหนึ่งคน อินเดียปากีอีกชั้น3จะไม่มั่วชั้นกันเราอยู่ชั้น2เอ้ยวันนี้อยากจะลงไปชั้น1ไม่ได้เขาปิดและทำเป็นวันเวไม่มีสวนเดินไปทางหนึ่งเวลาขว้างเสร็จกลับอีกทางหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อมีการแก้ไขตรงนี้ทำเรียบร้อยพี่น้องหลังจากนั้นไม่มีการเหยียบกันเสียชีวิตแล้วตอนขว้างเสาหินอันเนี้ยนี่คืออะไรนี่คือหลักการศาสนาที่ทำให้มันดีขึ้นแต่ถามว่ารูปแบบของการขว้างเสาหินเนี่ยเปลี่ยนไหม มันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนขว้างเหมือนเดิมนั่นแหละ7ก้อนเหมือนเดิมแต่ทำให้มันไงให้มันสะดวกขึ้นมันง่ายขึ้นอย่างนี้ถือว่าเป็นอุตริกรรมไหมไม่เป็นและถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะครับเต็นท์สมัยก่อนนี่ก็เป็นเต็นท์ธรรมดาตอนหลังเกิดไฟไหม้ขึ้นที่มีนาพอเราไปทำกับข้าวกันบางคนไฟก็ไหม้พอไฟไหม้มีนาคราวนั้นแหละโอ้โหเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่เลยซาอุดีเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนเต็นท์เป็นเต็นท์กันไฟไอ้เต็นท์ที่สีขาวแล้วนะจนไฟไม่ติดนะบางคนบอกงี้อาจารย์แจ๋วเลยเดี๋ยวฉันไปลองหน่อยโดนจับนะพี่น้องไม่ได้นะไม่ใช่ถึงเวลาเฮ้ยลองหน่อยว่าติดไม่ติดไปจุดโดนจับนะก็เลยเป็นว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยไม่มีเหตุไฟไหม้ที่มีนาแล้วเห็นยังเมื่อก่อนที่พักของฮุดยาดไฟไหม้ประจำเลยเกิดอะไรขึ้นเพราะทำอาหารกันในที่พักข้างล่างเป็นโรงครัวก็หุงข้าวทำซุปทำมัสมั่นกันนั่นแหละตอนหลังนี่ห้ามเลยโรงแรมแต่โรงแรมห้ามทำอาหารต้องสั่งจากร้านอาหารเอามาเสิร์ฟเราก็เลยกินอาหารอินโดกันนั่นแหละที่เป็นเหตุอินโดไทยเขาเรียกอินโดมาเลย์อะไรไม่รู้ยกเว้นว่าจะทำในห้องเล็กๆน้อยๆเป็นห้องมันเป็นหม้อไฟฟ้านี่ไม่ว่าแต่มันก็ไม่พอหรอกใช่ไหมมันต้องคนกินกันเยอะทั้งหมดทั้งมวลที่ฉันเล่ามาเนี่ย นี่ก็คือมาตรการในการทำให้มันเกิดความสะดวกให้กับคนที่เดินทางไปทำฮัจญ์ต่อมาพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับถ้าหากว่าเราปฏิเสธเรื่องของฮัจญ์ว่าไม่เป็นฟัรดูเนี่ยศาสนาตัดสินเลยว่าคนคนนั้นเป็นมุรตัดแปลว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมทันทีถ้าเราไม่ยอมรับว่าฮัจญ์เป็นฟัรดูนะเพราะบรรดาปวงป่านเนี่ยเห็นว่าฮัจญ์นั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาบังคับดังความดังที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอาติมุลฮัจญ์วัลอุมรอตะลิลลาห์และพระเจ้าจงประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างสมบูรณ์เพื่ออัลลอฮ์ดังนั้นคำว่าอากีมูกับว่าอาติมูเนี่ยมีความหมายว่าใช้ให้ทำอากีมุสซอลาอาติมมูอาติมุลฮัจญ์ทำให้ฮัจญ์สมบูรณ์แล้วฮัจญ์จะสมบูรณ์ได้เราต้องทำไหมก็ต้องทำไงอยู่ดีนั่งอยู่บ้านนอนหายใจอยู่บ้านบอกฉันได้ฮัจญ์แล้วได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเดินทางไปทำให้ครบตามที่ศาสนากำหนดเอาไว้ อบูฮุเรย์รอฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกถามว่างานชนิดใดที่ดีที่สุดก็และ
อีมานุนบิลลาฮิวะรอซูลิงานที่ดีที่สุดก็คืออีมานด้วยกับอัลลอฮ์อีมานต่ออัลลอฮ์และก็รอซูลของพระองค์อันนี้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเรื่องอะกีดะห์เลยนบีตอบเรื่องอะกีดะห์เลยต้องอีมานก่อนนี่คืออามันที่ดีที่สุดอามันจากอะไรจากหัวใจต้องเชื่อต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก่อนซุมมามาซาหลังจากนั้นอะไรล่ะกอละซุมมาจิฮาดุนฟีซาบีดินละหลังจากนั้นก็คือการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์การต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์อันนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเป็นอิบาดะห์ที่เราอาจจะไม่ได้ทำนะในชีวิตของเราทำไมอ่ะเพราะเราอยู่ในบ้านเมืองที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่จะต้องไปจิฮาดไปล้มผู้นำไปล้มอะไรไม่มีเพราะว่าบ้านเมืองที่เราอาศัยอยู่นี้เนี่ยเป็นบ้านเมืองที่ให้สิทธิเสรีภาพในการประกอบศาสนกิจเราจะเชือดกุรบันกันก็ไม่มีใครห้ามพี่น้องนะเขารู้กันว่าเป็นช่วงเทศกาลเขาก็ให้เราได้เชือดกุรบันแจกจ่ายเนื้อกันเราจะละหมาดอีดกันวันไหนเขาก็ไม่มีการมาบังคับมากดมาวางอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราสามารถทำอิบาดะห์ได้ แต่จะมีบางที่เช่นในปาเลสไตน์อย่างนี้นะที่กำลังถูกยะฮูดีเนี่ยมันบุกมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องญิฮาดนะกีละซุมมามาซาหลังจากนั้นล่ะนบีบอกว่าฮัจจุนมะบรูรุนก็คือการทำฮัจจ์ที่มะบรูรฮัจจ์ที่ถูกต้องฮัจจ์ที่บริสุทธิ์ฮัจจ์ที่ไม่มีการฝ่าฝืนบาปไม่มีการทำบาปเจือปนอยู่ท่านอัลฮัสซันบอกว่าการที่กลับมาจากฮัจจ์เนี่ยอย่างมีความสำรวมอยู่บนหลักฐานศาสนาเนี่ยนั่นแหละคือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเวลาที่พี่น้องกลับมาจากฮัจญ์เราอาจจะไม่ได้ไปเองนะอาจจะมีคนที่เป็นพี่น้องเราเป็นเพื่อนเราเนี่ยเวลาเขากลับมาจากฮัจญ์และเขาดูสำรวมขึ้นมาร์ฟนะมกรเนี่ยไอคนเนี่ยมือเขาเรียกว่าคู่เขาเรียกคู่เลยคู่ในการนินทาคู่หูคู่นินทาเลยแม่เวลามีเรื่องชาวบ้านละเมากับไอคนเนี่ยสนุกกับเพื่อนเลยเมากันเจ็ดแปดบ้านนะพี่น้องเอ้ยไม่เหนื่อยแต่พอหลังจากกลับมาจากฮัจญ์นะพอเวลาจะไปพูดนินทาซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะบุจาอย่างเดียวเลยไอ้นั่นก็จะนินทาลุงด้วยบ้านนั้นจะท้องแล้วนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ถามนี่ไอ้นั่นมันจะกล้าพูดอะไรมั้ยไอ้นี่บุจาอย่างเดียวเลยกูไปแล้วนั่นแหละคือสัญลักษณ์ที่ดีมีความสำรวมตนมากขึ้นเมื่อก่อนแต่งตัวเนี่ยโอ้โหยิ่งๆนึกว่าสวนมะนาวเปรี้ยวเหลือเกินแต่พอหลังจากกลับมาจากฮัจญ์อัลฮัมดุลิลละห์ปล่อยวางมากขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์มากขึ้นให้เวลากับศาสนามากขึ้นนะอันนี้คือเครื่องหมายอย่างนึงนะคือมีความสนใจเรื่องศาสนามากขึ้นอิบาดะห์เข้มแข็งมากขึ้นอีกรายงานหนึ่งบอกว่าอินนะเบรรอฮูอิตอามุตอามความดีในการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นก็คือการเลี้ยงอาหาร อันนี้หมายถึงคนที่อยู่ที่นู่นให้พยายามทำบุญเยอะๆเลี้ยงอาหารแต่ปรากฏว่าด้วยความรักพี่น้องนะอันนี้ฉันเห็นใน Facebook เชิญชวนให้ทำบุญแล้วก็เอาว่าถ้าทำบุญที่เนี่ยแสนเท่ายังไงให้เราบริจาคไปแล้วก็เอาเงินไปเลี้ยงอาหารที่มักกะฉันบอกว่าที่นู่นนะไม่ไหวจะรับแจกบอกแค่นี้แหละบางวันเนี่ยฉันเดินไปละหมาดสมัยก่อนนะตอนทำฮัจญ์เนี่ยหิ้วประมาณ 3-4 กล่องกินไม่พอกินไม่รู้จะกินไม่ทันเนี่ยพูดง่ายๆมีทั้งข้าวหมกมีทั้งข้าวแจกกันน้ำเอ่ยผลไม้เอ่ยดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าใครอยากจะทำบุญเนี่ยเน้นในของเราใกล้ๆตัวก่อนไม่ต้องไปถึงมักกะฮ์หรอก
อันนั้นให้คนที่เขาอยู่ที่นู่นเขาทำกันเนี่ยบอกเนี่ยทำกับที่นี่ได้ผลบุญน้อยคือพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์จะให้หนึ่งในนั้นคือการที่ทำแล้วได้ประโยชน์ซอดาเกาะห์ที่ประเสริฐที่สุดก็คือซอดาเกาะห์ที่ให้กับคนที่มีความต้องการมากที่สุดคนที่เดือดร้อนมากที่สุดอันนี้คือสภาพของการซอดาเกาะห์ส่วนสถานที่เราไม่ปฏิเสธว่าทำที่มักกะห์ผลบุญเยอะอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธแต่ถ้าเกิดสมมติที่มักกะห์เนี่ยคนทำจนกระทั่งล้นแล้วเนี่ยเนื้อที่แจกกันเนี่ยบารณาเลยจะไปทำนู่นกุรบันที่มักกะห์ฉันบอกไอ้เมืองไทยเราเนี่ยแจกกันไม่พอเลยคำถามว่าเราจะเลือกทำอันไหนที่เกิดประโยชน์มากกว่าจะเอาแต่บุญอย่างเดียวเลยแต่จริงบุญเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่เราได้รับด้วยนบีทำกุรบานแพะทำแกะพวกเราเข้าใจดีแต่สมมุติบ้านหนึ่งสมมุติบ้านฉันนะทำแพะตัวหนึ่งฉันทำจริงฉันทำวัวฉันบอกเนี่ยนบีดูแล้วในหะดีษนบีบอกทำแพะฉันอยากจะตามนบีฉันทำแพะดีกว่าไม่ได้ปฏิเสธพี่น้องทำแพะซอได้เวลาทำมาเสร็จปั๊บจะเอาเนื้อไปแจกใครพอบอกเนื้อแพะปั๊บยีบ้านนี้ไม่มีใครกินแพะเลยแจกไม่ได้แล้วยีฉันไม่ไหวแทะกระดูกมันเยอะแพะเนี่ยมันไม่รอบมันเป็นเนื้อเป็นเนื้อติดกระดูกมาสับมาพอเอาไปแกงและช่างแกงไม่ค่อยเก่งกินมาอีกโอ้โหแล้วไปแจกใครก็กินไม่ได้สุดท้ายทิ้งคำถามว่ามันเกิดประโยชน์ขนาดไหนเอ้าสมมติเอาไม่ต้องคนไปแจกเอาบ้านฉันกินนี่แหละมาฉันก็ไม่กินและแพะภรรยาก็ไม่เอาลูกนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่เอาเลยมีฉันกินอยู่คนเดียวไอ้นี่ทำกุรบานเห็นแก่ตัวกินอยู่คนเดียวเลยคนในบ้านได้กินไหมไม่ได้กินเลยเพราะกินแพะไม่เป็นแต่ถ้าเกิดสมมุติแถวนานานะแถวมัสยิดฮารูนนะอย่างนี้เลยแพะเพราะไปไงเพราะตรงนั้นกินแพะคือเราเวลาจะทำบุญเนี่ยเราต้องคิดด้วยว่าคนที่เขาจะกินเขากินได้ไหมบางคนบอกมันฮาลาลทำไมจะกินไม่ได้ก็นับซูคนไม่เหมือนกันแกจะไปเอามีดไปจี้คอกินนะก็คนไม่กินนะดังนั้นด้วยความรักนะที่ชินพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เรื่องสถานที่หรือแบบอย่างเดียวแต่ว่าให้ดูถึงมัสลาฮะดูถึงประโยชน์ด้วยดังนั้นดีที่สุดในบ้านเราและได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือเนื้อวัวนั่นแหละเพราะใครๆก็กินได้มีไหมเวลาเขาเอาเนื้อกุรบานมาแจกอุ้ยบ้านฉันกินไม่กินเนื้อจ้ะมีแต่ไม่พอฮัจยะหอยถุงนะเพราะเนื้อเนี่ยเวลาเอาไปปรุงอะไรก็หอมก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่มันหอมเหลือเกินพอเป็นแพะเนี่ยถามว่าจะนึกถึงเมนูอะไรได้บ้างกุรมาขมกอะไรแกงเปรี้ยวแพ้แต่ละอย่างมาเนี่ยนะ แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นเนื้อวัวเนี่ยมันกระจายได้อย่างหลายอย่างอ่ะหรอดูดิผัดเผ็ดเนื้อเดียดเดียวผัดกะเพราเนื้อซุปเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอ้โหพูดแล้วหิวพอละอันนี้แซวเล่นดังนั้นฉันเตือนนะว่าอิสลามเนี่ยไม่ใช่ดูแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งดูถึงประโยชน์ในการกระทำด้วยเพราะอิบาดะห์เรื่องของการทำแจกเนื้อเนี่ยประโยชน์ก็คือคนรับไงแต่ถ้าละหมาดนี่เราระหว่างเรากับอัลเลาะห์มีใครได้ประโยชน์ล่ะเราละหมาดใครได้ประโยชน์ตัวเราได้ประโยชน์คนเดียวแต่ถ้าทำบุญเนี่ยคนที่ได้รับเขาได้ประโยชน์และคนที่ให้ก็ได้บุญได้ประโยชน์ดังนั้นนะพี่น้อง
คนที่ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์แน่นอนเขาได้โอกาสในการที่จะทำความดีในแผ่นดินฮารอมส่วนเราถ้าพูดถึงทำบุญเนี่ยเราเน้นคนใกล้ตัวเราก่อนดูในพื้นที่เราก่อนคำถามเนี่ยยีทำกุรบันปีนี้ทำกุรบันไหมจ๊ะทำสองส่วนแล้วเราคนจนใช่ไหมเราก็เดี๋ยวยีเชือดวันไหนล่ะเดี๋ยวฉันมาเยี่ยมนะแหมบอกไปตรงๆเหอะจะเมาเนื้อเออยีแล้วก็ยีเชือดวันไหนล่ะเดี๋ยวฉันจะได้มาหาหน่อยพอดีนะฉันก็ชอบกินเนื้อที่บ้านน่ะกับพูดตรงๆอ่ะนะยีบอกว่าอ๋อทำสองส่วนแต่นู่นเป็นกุรบันอูดทำที่มักกะจบเลยพี่น้องเอ้ยไม่ได้กินกันทั้งนั้นเลยถามว่าทำกุรบันแบบนี้ใครได้ประโยชน์บ้างเนี่ยตัวเองได้ประโยชน์คนเดียวเลยคนข้างๆไม่ได้เลยไอ้อย่างนี้อย่าเอาเลยพี่น้องอย่าทำนะเพราะว่าอะไรมันดูเหมือนเห็นแก่ตัวมาอัพจริงมันต้องให้คนอื่นได้เลยได้ประโยชน์ด้วยจากการทำบุญมีหะดีษบทหนึ่งนะครับพูดถึงผลบุญที่ยิ่งใหญ่ไม่เหมือนกับอันอื่นเลยพี่น้องมีอยู่เรื่องเดียวเลยนะมีอยู่3อย่างหนึ่งในนั้นคือฮัจญ์มันฮัจญ์ฟะลัมยัรฟุซวะลัมยัฟซุกรอญะอะกะยาวมิวะลาดะตฮูอุมมุผู้ใดที่ไปทำฮัจญ์และเขาไม่ได้ทำเรื่องลามกใครที่ไปทำฮัจญ์แล้วไม่ได้ทำเรื่องลามกเป็นชู้กันพี่น้องรู้ไหมขนาดสามีภรรยาเนี่ยยังห้ามเลยถ้าของเอียรอมเนี่ยจะไป เขาเรียกอะไรนะไปพอดรักทำให้เกิดชะวัดเสียค่าปรับนะถ้าเดินจูงมือกันไปขอดุอานี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันลูบแขนให้คนลุกมาลูบแขนให้คนลุกมาลูบหลังมั่งจับตรงนั้นจับตรงนี้ซึ่งจริงๆมันฮาลาลนะสามีภรรยาเนี่ยเขาจับกันได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดสมมติของเอียรอมเนี่ยแล้วจะไปทำอะไรอย่างนั้นในเรื่องลามกกับภรรยาตัวเองซึ่งจริงๆไม่เรียกลามกหรอกแต่มันเป็นเวลาที่ห้ามไงเหมือนกับถือสิ้นอดน่ะถือสิ้นอดกันหลับนอนไม่ได้ใช่ไหมแต่นบีเนี่ยจูบท่านหญิงไอชาตอนถือสิ้นอดแต่บอกว่าท่านเป็นคนที่ระงับอารมณ์ได้ดีที่สุดก็เลยให้กำหนดเอาว่าถ้าใครข้าวใหม่ปลามันเนี่ยอย่าไปยุ่งมันเลยเดี๋ยวไฟมันจะลุกก็อยู่ห่างๆเอาไว้แต่ฮัจญ์นี่ไม่ได้เลยนะจูงมือกันได้ไปซื้อของได้เอาน้ำมาให้เอายามาให้ได้จับมือให้กำลังใจกันได้ดุอาให้กันได้สามีภรรยาช่วงของเอรอมแต่ถ้าเกิดจะหันมาแล้วสบตาปิ๊งๆแล้วก็ให้มันสู้ซ่าเนี่ยไม่ได้ห้ามและถ้าเกิดสมมติเลยเถิดไปจนกระทั่งหลับนอนด้วยกันฮัจญ์นั้นเสียเลยพี่น้องแล้วเชือดอูดค่าปรับตัวนึงเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่เลยนะเสียฮัจญ์เลยถ้าหลับนอนกับสามีภรรยาและนับประสาอะไรนับประสาอะไรกับคนที่ไม่ใช่ภรรยาอยู่กันคนละชั้นเอียรอมแอบไปส่องดูซิเต็นท์นั้นว่ายังไงสาวๆสวยๆเดินผ่านเนี่ยแหละไปหมดเลยพี่น้องผลบุญฮัจญ์ถ้าจะนิกาห์กันที่มักกะห์ต้องจบพิธีฮัจญ์ก่อนแปลว่าตะฮัจญ์ล้นหมดแล้วอันนี้แต่งงานได้ที่ห้ามคือช่วงไหนช่วงที่ครองเอียรอมแต่ก่อนครองเอียรอมเนี่ยไม่ได้ห้ามสามีภรรยาจะหลับนอนกันที่มักกะห์เนี่ยถ้าไม่ได้ครองเอียรอมหรือทำตะฮัจญ์หรือทำตะมัตตัวแล้วหรือ
จบจากการคว้างหินไม่พอต้องไปดออีฟาดอและตะฮัดล้นซานีแล้วนั่นแหละถึงจะหลับนอนกันได้บอกกระแสขอห้องพิเศษเดี๋ยวแซ่เขามีให้อันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่เป็นเรื่องปกติสามีภรรยาพี่น้องไม่ได้ทะลึ่งตึงตังเพราะบางคนเนี่ยเขาก็อยากจะได้ลูกแต่ต้องบริหารเวลาให้ดีอันฟัดเป็นพี่ชายหรือน้องชายอับดุลลอฮ์บินอับบาสที่มีนาอันฟัดเนี่ยสลับกับอับบาสอับดุลลอฮ์บินอับบาสขึ้นมาก่อนขี่อูฐตัวเดียวกับนบีจังหวะนั้นเองเป็นจังหวะที่มีมุสลิมะที่ทำฮัจญ์เหมือนกันเนี่ยขี่อูฐผ่านอูฐของนบีก็หยุดเพื่อให้อูฐของมุสลิมะเนี่ยไปก่อนเป็นช่วงที่อันฟัดขึ้นมาพอดีดอนบัสลงไปจูงข้างล่างอันฟัดขึ้นมาข้างบนปรากฏว่าอันฟัดเห็นผู้หญิงนี่ซอบ้านเลยนะเห็นผู้หญิงโอ้โหแล้วไม่ได้ปิดหน้าทำไมไม่ปิดหน้าล่ะก็ทำอุมรอไอ้ทำฮัจญ์อิหรอมเนี่ยยังเปิดหน้าอยู่ห้ามปิดหน้าห้ามใส่ถุงมือถ้าเป็นปกติปิดหน้าได้ใส่ถุงมือได้ถ้าอิหรอมปั๊บต้องเปิดหน้าแล้วก็ไม่ใส่ถุงมือผู้หญิงปรากฏว่าพออันฟัดเห็นเท่านั้นแหละอันฟัดตาไม่ลดเลยมองค้างอันฟัดมองค้างนบีทำไงนบีเอามือปิดปึ๊ดอันฟัดทำไงนบีก็ปิดทำกี่ทีอันฟัดหลบมือได้ตลอดจนกระทั่งผู้หญิงผ่านไปนบีทำอยู่เงี้ยนี่ก็ลบเกิดฟัดยังวัยรุ่นอยู่ไงยังเป็นวัยรุ่นเลยเพราะว่าอับดุลลอฮ์อับบาสก็ยังเป็นซอบาที่หนุ่มอยู่คือวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นมีน้องต้องเข้าใจก่อนนะวัยรุ่นไม่ใช่อาวุโสเหมือนท่านอบูบักท่านอุสมานท่านอุมัรอย่างนี้ไม่ใช่นบีก็เลยพูดเลยบอกว่าฮัจญ์เนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรเรื่องผู้หญิงให้มากเลยเรื่องสายตรงสายตาต้องระวังให้ดีแล้วเราคนไทยของมาอัพนะบางทีไปเจอแบบสวยๆอาหรับสวยๆตาโด่งๆคมๆที่เราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะนั้นด้วยความรักนะอันนี้แหละคือสิ่งที่จะทำให้ไม่ได้ฮัจญ์ยุดมาบรุษกลับมาคือสตรีวะลัมยัสฟูกแล้วก็ไม่ทำเรื่องบาปนี่หมดเลยไปทำฮัจญ์อย่าไปทำบาปรอจ่ากายเย้ามีวาระดะถูอุมมูฮูเขาจะกลับมาจากการทำฮัจญ์เหมือนกับวันที่เขาคลอดออกมาจากท้องของมารดาหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีหะดีษซอฮีหะจึงเป็นที่มาว่า อัมมาอาลิมตะอันนันอิสลามยะดีมุกอบละสิ่งที่จะไปทำลายบาปทั้งบาปเล็กบาปใหญ่มีด้วยกัน3อย่าง1การรับอิสลามใครที่เคยทำบาปอะไรมากันแล้วแต่ก่อนที่จะรับอิสลามพอเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามกล่าวกะลิมาชะฮาดะรับอิสลามบาปที่เหลืออัลลอฮ์ทำลายหมดเลยไม่เหลือเลยเป็นเหมือนผ้าขาวเลยอันนี้เป็นเฉพาะคนที่มารับอิสลามนะพวกเราเป็นมุสลิม ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันต่อมาอันที่สองว่าอันนั้นฮิจรอตัยตะดีมูมากอบละหาการอพยพตรงนี้หมายถึงอะไรรู้ไหมหมายถึงการเตาบัตตัวอย่างจริงจังอย่างจริงใจและก็ฮิจรอออกจากความผิดนั้นโดยที่ไม่หันกลับมากระทำอีกก็คือเตาบัตตัวนั่นแหละการเตาบัตตัวการกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยอัลลอฮ์ล้างบาปให้หมดเลยเพราะเตาบัตตัวนี่ใช้กับบาปใหญ่ไงนึกออกยังแล้วก็ใช้กับคนที่ไปทำมาแล้วนะไปทำมาแล้วคราวนี้ไอ้การทิ้งบาปมันจะมีอยู่3ลักษณะ1ทิ้งบาปเพราะกลัวอัลลอฮ์อันนี้ได้บุญอันที่2ทิ้งบาปเพราะลืม
อันนี้ไม่ได้บุญวันนี้กะว่าจะไปเที่ยวไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนปรากฏนั่งเดินไปถึงแล้วลืมเอากระเป๋าตังค์มามือถือก็ไม่ได้เอามาอดข้าวไม่มีตังค์แล้วก็กลับมาบ้านอันนี้ไม่ได้บุญพี่น้องเพราะลืมทำบาปอันที่สามที่ไม่ได้ทำเพราะอ่อนแออันเนี้ยบางกรณีไม่บาปก็ไม่พอบางไม่ได้บุญไม่พอบางครั้งอาจจะมีบาปด้วยเข้ายกหะดีษบทหนึ่งจำได้ไหมหะดีษบทนี้ที่บอกว่ามีชายสองคนเขาต่อสู้กันเขาหาเรื่องกันพูดง่ายๆเขาหาเรื่องกันเละเขาก็ต่อสู้กันต่อสู้นี่ก็คือต้องการจะทำร้ายซึ่งกันและกันต่างคนต่างถือดาบนบีบอกว่าวัลกอติวัลมักตูลฟินนาร์ทั้งคนที่ฆ่าเขาและคนถูกฆ่าลงนรกซอบาถามคนที่ฆ่าเขาเนี่ยเข้าใจเพราะไปฆ่าเขาตายลงนรกแต่คนถูกฆ่าเนี่ยทำไมลงนรกด้วยนบีบอกว่าถ้ามันขอโทษดิถ้าเขาสบโอกาสเขาก็จะฆ่าคนนั้นเหมือนกันแต่ที่ฆ่าเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวเองสู้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยตกนรกทั้งคู่เห็นยังที่ไม่ฆ่าเพราะสู้เขาไม่ได้นั่นลงนรกด้วยกันทั้งคู่เลยนั่นที่นบีบอกบางทีนะเถียงกันด่ากันใช่ไหมแม่ค้าบอกแม่ค้าด่ากันอีกคนเดินยืนนิ่งเลยโอ้โหนี่ซอบัตเนาะอดทนไม่ใช่หรอกด่าไม่ทันเขากำลังนึกคำด่าอยู่นึกคำด่านึกไม่ทันนี่แต่มันด่าไวกว่าไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้บุญนะพี่น้องอันที่สามก็คืออันนัลฮัจจะยะดีมูมากอบละทำฮัจญ์เนี่ยจะลบบาปที่ผ่านมาทั้งหมดฮัจญุลมะบรูรคราวนี้เรื่องของเงื่อนไขใช่ไหมมายังมันมีหลายมัสอาลามากเลยเงื่อนไขนะ 1. เป็นมุสลิม 2. บรรลุศาสนภาวะ 3. มีสติสัมปชัญญะ 4. มีศักยภาพ 5. มีความสามารถที่เพียงพอ สมมุติว่าเด็กเอาไปไวโตหน่อยเอาสักเท่าไหร่ดี12ขวบถ้าบรรลุศาสนภาวะก่อนที่จะวุกูฟเอาวันวุกูฟเป็นหลักนะสมมติเราพาเด็กคนนี้ไปเนี่ยยังไม่บรรลุศาสนภาวะเอาผู้หญิงแล้วกันเอาผู้หญิงประจำเดือนมาแล้วพาผู้หญิงคนหนึ่งไปตอนนั้นน่ะประจำเดือนมายังไม่มายังไม่มีประจำเดือนปรากฏว่าทองเอี้ยรอมไปแล้วทำตามัดตัวไปแล้วเสร็จปั๊บก็เด็กโตทำได้ใช่ไหมก็เด็กโตหน่อยก็ทำได้เสร็จแล้วก็คลองเอียรอมฮัทเนี่ยยังเป็นของดับเด็กอยู่วันที่คลองเอียรอมไปอยู่ที่มีนาปรากฏว่าวันวุกูฟมีประจำเดือนหรือก่อนวันวุกูฟวันที่อยู่ที่มีนาวันตัดวียะมีประจำเดือนทำถามว่าผู้หญิงคนนี้จะได้ฮัทไหมได้ฮัทที่พ้นเกณฑ์ของผู้ใหญ่คำตอบคือได้เลยได้ฮัทเลยนะแต่ถ้าเลยวันวุกูฟไปแล้วแล้วมาอยู่ในช่วงขว้างเสาหินวันที่10อยู่ในวันที่อยู่ที่วันที่11แล้วเพิ่งมีประจำเดือนอันนี้ไม่นับฮัทเนี่ยยังเป็นฮัทสำหรับเด็กอยู่พอนางบรรลุซึ่งบรรลุศาสนภาวะต้องมาทำใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยเรื่องรายละเอียดแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีกล่าวเท่าไหร่ซึ่งมันจะอยู่ในหนังสือที่เขาได้อธิบายไว้ว่าอย่างในกรณีที่มันคาบเกี่ยวแบบเนี้ยจะนับยังไงว่าได้ฮัทหรือไม่ได้ฮัทแต่จริงเด็กจะได้ฮัทได้ทำบุญได้ฮัทแต่มันไม่พ้นเกณฑ์ฟัดดูที่บังคับนึกออกยัง
ทำได้แต่ว่าไม่พ้นเกณฑ์ฟัรดูแปลว่าเมื่อบรรลุศาสนภาวะต้องมาทำอีกครั้งหนึ่งและอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือความสามารถที่เพียงพอตรงนี้เนี่ยเขารวมถึงหนึ่งสุขภาพร่างกายสมบูรณ์อันที่สองเดินหนทางปลอดภัยบางคนบอกอาจารย์ขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันก็มีตกได้นะผมเคยสอนไปในวิทยุผมบอกว่าระหว่างไปเครื่องบินเนี่ยกับขับรถไปเนี่ยโอกาสขับรถไปเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเยอะกว่าที่จำความได้เนี่ยที่นั่งเครื่องบินไปทำฮัทนี่ยังไม่เคยเจอใครนะอะไรนะเครื่องบินตกทั้งลำไปทำฮัทอะไรเงี้ยยังไม่เคยมีข่าวเลยดังนั้นถือว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยเป็นหนทางที่มีความปลอดภัยมากที่สุดและในบรรดาการเดินทางโดยทั่วไปอันที่สามเนี่ยมีเสบียงเพียงพอสำหรับตัวเองพี่น้องจำนะหนึ่งเสบียงสำหรับตัวเองในการใช้จ่ายทั้งไปและกลับสองเสบียงที่ให้กับคนที่อยู่ใต้การปกครองถ้าไปทำฮัจญ์แล้วคนที่เราจากไปเช่นภรรยาเช่นลูกไม่มีข้าวจะกินเงินค่าไฟก็จะถูกตัดเงินไปโรงเรียนไม่มีการทำฮัจญ์แบบนี้ถือว่าเป็นการทำฮัจญ์ที่เห็นแก่ตัวไม่พร้อมถ้าพร้อมนี่ต้องอะไรความสามารถคือต้องเตรียมสตังค์เอาไว้ให้กับภรรยาให้กับลูกช่วงเวลาที่ตัวเองนั้นไม่อยู่ด้วยซึ่งปัจจุบันนี้ประมาณ40วัน47วันแต่เมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่47วันไง3เดือน4เดือนบางที6เดือนไปเรือสมัยไปเรือเนี่ยใช่ไหมแล้วเกิดสมมุติขอโทษนะ6เดือนไม่เตรียมตังค์ให้เมียเลยเดี๋ยวมีกิ๊กแล้วลูกอีกอะไรอีกรวมถึงอะไรรวมถึงคนที่ตะอยู่ใต้การดูแลของเราเป็นหัวหน้าบริษัทต้องทำบัญชีเตรียมเงินเดือนให้พร้อมเลย ไม่ใช่คนในโรงงานเราเงินเดือนไม่ออกมาเดือนนึงแล้วทำไมอ่ะอ๋อไอ้บางเจ้าของโรงงานไปทำฮัทญ์อย่างนี้ไม่ได้นะต้องทำเตรียมให้พร้อมหมดเลยนี่สำคัญฉันนึกบอกว่าคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยอีกเรื่องนึงสมมติตัวเองไปคนเดียวแล้วไม่ได้พาภรรยาไปภรรยาอยู่บ้านคนเดียวไม่มีลูกชายด้วยนางจะไปไหนมาไหนไกลๆไปต่างจังหวัดไม่มีมะรอมทำไงดีที่สุดเราต้องเอาไปฝากไว้กับใครพ่อตาเราเอาภรรยาเราเนี่ยไปอยู่บ้านพ่อของเธอฝากเขานั่นแหละย่อฉันเอาภรรยามาฝากไว้หน่อยนะเดี๋ยวฉันกลับมานี่คืออีกเรื่องนึงนะเพราะช่วงสามีไปทำฮัทญ์นี่สบายเลยคราวนี้โอ้โหเที่ยวกระจายหัวไม่อยู่อันนี้พี่น้องเอ้ยมันจะกลายเป็นการทำให้คนที่ไปเนี่ยจะทำให้ไม่ได้ฮัทญ์ที่มักบุรุษด้วยนะคือเตรียมให้พร้อมอ่ะทำให้พร้อมส่วนถ้าเราเตรียมแล้วเกิดเขาจะหนีไปทงไปเที่ยวนั่นอีกเรื่องนึงส่วนอีกอันหนึ่งก็คือผู้หญิงก็ต้องมีอะไรมีมะรอมแป๊บนึงนะดูก่อนการทำฮัจญ์ของผู้หญิงเช่นเดียวกับผู้ชายเหมือนกันผู้หญิงนั้นมีเงื่อนไขต่างๆเหมือนกับผู้ชายแต่เพิ่มมาอีกข้อนึงก็คือต้องมีสามีและก็มะฮรอมมะฮรอมนี่แปลว่าอะไรก่อนมะฮรอมนี่แปลว่าบุคคลที่ห้ามแต่งงานแบบตลอดกาลไปเป็นมะฮรอมให้กับแม่ยายได้มั้ยอย่างฉันเนี่ยไปเสร็จฉันเอาแม่ยายไปด้วยแม่ยายฉันก็มีสามีแหละแต่ว่าเขาไม่พร้อมเขาอยากไปกับฉันฉันเนี่ยเป็นมะฮรอมให้แม่ยายได้ไหมคำตอบคือได้ทำไมเนี่ยพ่อแม่ยายเป็นมะฮรอมตลอดกาลเห็นยังพวกนั้นนะแท้ๆเนี่ยเป็นมะฮรอมให้กันได้แต่ถ้าลูกพี่ลูกน้องนี่ไม่ได้นี่กล้ากันได้มาเป็นมะฮรอมด้วยกันไม่ได้นี่แค่นั้นเองลูกเลี้ยงที่ติดภรรยามาไปฮัทญ์โดยใช้โควต้าเราเป็น
มาหรอมได้ไหมเรามาแต่งงานกับแม่เขาได้ทำไมล่ะเพราะลูกเลี้ยงเนี่ยถือว่าเป็นมาหรอมตลอดการเลิกกับแม่เขาแล้วจะไปเคลมลูกต่อไม่ได้ในอิสลามกำหนดแบบนี้ส่วนสามีเนี่ยมันจะเป็นมาหรอมอะไรล่ะสามีมันแต่งงานกันได้อยู่แล้วแต่สามีเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ดูแลโดยตรงแต่เราจะใช้ทับศัพท์ว่าเป็นมาหรอมมาหรอมจริงๆคือคนที่ห้ามแต่งงานแต่สามีเนี่ยมาหรอมอะไรล่ะมันไม่ได้มาหรอมนี่เข้าใจนะคือสามีคำว่ามาหรอมหมายถึงบุคคลที่ห้ามแต่งงานตลอดการแต่สามีคือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลโดยตรงกับภรรยาอยู่แล้วถามว่าภรรยาทุกคนเมื่อมีสามีคนที่ทำหน้าที่ดูแลคือใครคือสามีแต่ถ้าพ่อเนี่ยมาหรอมนะพ่อเนี่ยมาหรอมลายะคลูวันรอจูลุนบีอิมรออตินอิลามวะมะอาฮาซุลมะห์รอมผู้ชายอย่าได้อยู่ปะปนกับผู้หญิง2ต่อ2เป็นอันขาดนอกจากจะมีมะห์รอมอยู่ด้วยและผู้หญิงอย่าได้เดินทางนอกจากจะไปพร้อมกับมะห์รอมมีรายงานจากยะห์ยาบินอับบาสว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาจากเมืองรอยได้ส่งหนังสือไปถามอิบรอฮีมอันคอนาอีบอกว่าเธอเนี่ยได้ทำฮัจญ์ตามบัญญัติอิสลามโดยที่นางมีความพร้อมแต่ขาดมะห์รอมคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไปก็เหมือนมีลงทะเบียนเนาะก็ลงบอกว่าเนี่ยตัวเองพร้อมแล้วจะไปกล่าวว่าขาดมะห์รอมอยู่ไม่มีมะห์รอมเท่านั้นแหละอิบรอฮีมจึงส่งหนังสือตอบนางไปว่าแท้จริงนางนั้นอยู่ในข่ายบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในความสามารถแปลว่าอะไรแปลว่าไม่บาปนะถ้าไม่ไปฮัจญ์ก็ไม่บาปเพราะไม่มีมะห์รอมก็ถือว่าไม่ครบตามเงื่อนไขไงเข้าใจยังคือคนที่เลือกไปทั้งที่มีมะห์รอมที่ไม่มีทั้งไม่มีมะห์รอมเนี่ยก็ต้องรับในเรื่องของบาปตรงนี้ไปที่ไม่มีมะห์รอมนะแต่ฮัจญ์ถือว่าซอใช้ได้ฮัจญ์น่ะซอใช้ได้ทำไมล่ะเพราะการทำฮัจญ์ยังทำเหมือนคนปกติแต่มีบาปเรื่องของการเดินทางไปและเดินทางกลับที่ไม่มีมะห์รอมและไอ้กรณีมะห์รอมนี่แหละพี่น้องเวลาเกิดเข้าโรงพยาบาลสมมติผู้หญิงคนนี้ไปเกิดอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลจะถามเลยว่าใครเป็นญาติคนไข้ญาติที่เป็นมะห์รอมเนี่ยสุดท้ายไม่มีมะห์รอมใส่ชื่อใครไปใส่ชื่อแซ่ไปแซ่ก็ต้องเข้าไปดูแลพอเข้าไปดูแลพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายก็จะดูแลแบบใกล้ชิดอยู่แล้วให้เปลี่ยนเสื้อให้อะไรเพราะว่าเขาถือว่าญาติเข้ามาก็เห็นหมดแหละพอถือว่าเป็นมะห์รอมไปหลอกเขาไงสุดท้ายมารู้จะทำยังไงคนป่วยด้วยเนาะแล้วก็ถ้าทิ้งมันก็ไม่ได้แต่เนี่ยดีอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเขากลับมาจากดูแลกันแล้วคือจริงๆ50-50อันนี้เรื่องจริงนะ50-50เหมือนจะไม่รอดละไปอุบัติเหตุแซ่นี่ก็ไม่ได้กลับมาวันที่กลับมาก็กลับมาล่าสุดท้ายเลยหลังจากรักษาตัวเองเกือบดีแล้วก็กลับมาแล้วแซ่ก็มาขอนิกาทีหลังก็มาได้กันทีหลังแต่งงานกันคืออย่างเงี้ยมันคือกรณีที่แบบถ้าไม่มีมะห์รอมเนี่ยสุดท้ายเวลาป่วยปั๊บเนี่ยตามญาติไม่ได้เลยคือถ้าไม่ป่วยไม่มีปัญหาหรอกมันก็เดินทางกันปกติแหละถ้าป่วยขึ้นมาดูโรงพยาบาลเนี่ยเขาถามใครเป็นญาติดูแลเข้าไปดูแลจบเลยนะเขาก็ไม่คิดไงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าฮะครับคือเขาใช้ช่องทางหนึ่งนะในมัซฮับชาฟีอีนะมัซฮับชาฟีอีเนี่ยอย่ายูสอนุญาตสำหรับ1 3เงื่อนไข1ฮัจญ์ครั้งแรกฮัจญ์ครั้งแรก2รอชีดะแปลว่านางเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได้บริหารตังเป็นอันที่3คือไปแบบหมู่คณะเป็นญะมาอะห์4ได้รับอนุญาตจากคนที่เป็นมะห์รอมหรือญาติของเธอคือไอ้แล้วถามว่าทำไมไม่เอาญาติไปก็ญาติไม่มีตังค์ไงนึกถูกมั้ยญาติจนญาติได้ยากจนหรือเขาไม่พร้อมที่จะไปแต่คนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยพร้อมเขามีสตังค์เขาเลยใช้กฎข้อนี้ซึ่งกฎข้อนี้เนี่ยเป็นการวินิจฉัยของอิหม่ามชาฟีอ
เป็นการวินิจฉัยของท่านซึ่งวัลลอฮุอะลัมถ้าวินิจฉัยถูกท่านก็ได้1วินิจฉัยขอโทษทีวินิจฉัยถูกก็ได้2วินิจฉัยผิดก็ได้1แต่คราวนี้เราเนี่ยในฐานะคนที่จะไปเนี่ยเราจะไปแบบกึ่งๆกลางๆมั้ยล่ะเราก็เลือกอะไรที่มันชัดเจนดีกว่าก็คือให้มีมะห์รอมไปด้วยแล้วยังไงมันสบายใจกว่าอยู่แล้วถ้าเกิดมันมีเหตุอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยญาติที่เป็นผู้ชายเราที่เป็นนั่นแหละเขาต้องรับผิดชอบดูแลเพราะว่าแซะเองก็เป็นคนอื่นอยู่ดีแหละโดนเนื้อโดนตัวเราได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมกรณีเดียวกันคือเราอยากจะไปมองมะห์รอมเฉพาะเรื่องฮัจญ์อย่างเดียวเหมือนกันจะไปเที่ยวสัมมนาต่างจังหวงจังหวัดไปไหนก็มีมะห์รอมเหมือนกันเพราะนบีใช้คำว่าอย่าได้เดินทางลำพังถ้าไม่มีมะห์รอมก็อยู่บ้านมี2วิธี1หาแฟนหามะห์รอมอันที่2ก็หาลูกเขยดิถ้าเรามีลูกก็ไปกับลูกเขยเพราะลูกเขยเป็นมะห์รอมให้เราได้มั้ยได้อ๋อก็แต่งสิไม่เห็นยากเลยฮะเขาจะหาคู่ก็แต่งงานไม่น่าจะยากนะหรือยากว่ากันไปนะอันนี้ก็คือเรื่องของหลักการศาสนานะส่วนเราจะทำได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าหลักการก็คือหลักการเป็นแบบนี้มันก็บาปไงหมดแหละหลักการเดียวกันแต่คราวนี้ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงจริงๆสามีจะบาปไปด้วยเพราะไม่ไปดูแลคือสามีจะอนุญาตได้เนี่ยกรณีที่มีมะห์รอมคนอื่นแต่ถ้าไม่มีเลยไม่ได้สิจะไปอนุญาตได้ไงล่ะเพราะว่าไปขัดกับคำสั่งของอัลลอฮ์ไงไม่เกี่ยวถ้ากรณีสามีอนุญาตหมายถึงว่านางเนี่ยมีมะห์รอมที่ไปกับพ่อไปกับพี่ชายอย่างเงี้ยสามีอนุญาตไปได้แต่สมมตินางบอกว่าจะไปเดี่ยวๆเลยพาสปายเป้ไปเที่ยวไอ้อย่างเงี้ยสามีอนุญาตก็ยังบาปอยู่เพราะแล้วสามีจะบาปไปด้วยเพราะไม่ห้ามไม่ปามไม่เตือนภรรยาคนละเรื่องกันอันนี้เรื่องมะห์รอมก็ตามนั้นนะไปเที่ยวกับลูกอ๋อยามาอ่ะไงยามาอ่ะก็นั่นแหละคืออย่างนี้ก็อย่างที่บอมเรียนแหละว่ามันต้องมีคนดูแลไม่ใช่ที่เป็นมะห์รอมด้วยสิเพราะว่ามันโดนเนื้อโดนตัวไม่ได้ไงคือด้วยธรรมชาติของมนุษย์นะมันจะต่างกับคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยพออายุเยอะๆเนี่ยเขาไม่อยากไปไหนเขาจะอยู่ในอิบาดะห์ทำอิบาดะห์อยู่บ้านแต่สมัยนี้มันต่างนะพออายุเยอะปั๊บเหมือนอยากจะออกไปเปิดหูเปิดตามันก็เลยสวนทางกันนิดนึงนั้นทางที่ดีนะก็ควรที่จะหาคนไปด้วยลูกหลานเรานั่นแหละไปหาหมออะไรก็พยายามมีคนดูแลนะคนสวเนี่ยพอเราเห็นแล้วผมไปโรงพยาบาลพามะไปโรงพยาบาลเนี่ยผมเห็นบางคนเนี่ยเงินงานทั้งคู่จูงกันไปเนี่ยไอ้พยาบาลก็ดุเหลือเกินฉันก็สงสารบอกว่าทำไมไม่มีคนดูแลเนาะถ้ามีลูกมีหลานดูแลมันก็จะดีกว่านะยันแต่งงานนะไปสาวๆรีบแต่งงานจะได้มีลูกครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์